ประเด็นที่สองทราบใช่ไหมครับว่ามันว่างอยู่2ตำแหน่งรัฐมนตรี2เก้าอี้รัฐมนตรีที่ว่างออกไปถูกปลดออกไป2ไงนาทีนี้มันยังไม่จบอ้าวเหรอก็ไหนว่าตอนแรกว่านิ่งแล้วไงมีคนวางตัวมืออันดับ1จะมาทำหน้าที่คืออย่างนี้อ่ะเอาเพจขึ้นอ่ะไปดูค่ะ2เก้าอี้รัฐมนตรีมันยังไม่จบค่ะลุงตู่ส่งประกวดครบทั้ง2เก้าอี้ค่ะ1ชัดชัยพรหมเลิศ2พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะเพิ่งเกษียณจากราชการ30กันยาที่ผ่านมาทั้งคู่เลยจริงๆนะเขาจะวางตัวบิ๊กชิงชัดชัยเป็นช่วยมหาไทยแล้วก็วางตัวบิ๊กเล็กณัฐพลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักค่ะเป็นมือเป็นไม้ในการกำชับงานโควิดหรืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดนะครับค่ะแต่ขณะเดียวกันทางพรรคพลังประชารัฐเขาก็ยังยื้อยังไม่โอเคคือที่เขายื้อก็เพราะว่าเจ้าของ2เก้าอี้เดิมนั้นคือเก้าอี้เดิมไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นเก้าอี้ของพรรคพปชไม่ใช่เป็นโควต้าส่วนตัวของท่านนายกตกลงกันแล้วนี่แบ่งกันแล้วนี่ท่านนายกเอาโควต้าตำแหน่งอะไรไปโควต้าที่เป็นของทางพรรคนั้นตำแหน่งอะไรก็ตกลงกันแล้วนี่เคยคุยกันไว้แล้วตกลงกันก็ในเมื่อปลดคนของพรรคอาจารย์แหม่มผู้กองธรรมนัสก็อีก2ตัวนั้นก็ยังจะต้องเป็นโควต้าของทางพรรคไม่ใช่โควต้าท่านนายกขณะนี้ทางพรรคยื้อแต่ยังไม่ส่งใครเข้าประกวดอ๋อยื้อก็คือไม่ให้เป็นโควต้าท่านนายกเป็นโควต้าของพรรคแต่ยังไม่ตั้งใครเป็น2ระดับไงระดับแรกนี่ต้องตกลงกันก่อนโควต้าของใครกันแน่เคลียร์ให้จบก่อนเปราะ1แล้วเปราะ2ค่อยมีชื่อแล้วค่อยเอาคนเสียบคนเสียบไม่ยากแต่ทางฝั่งท่านนายกท่านมีตัวโชว์ตัวให้เห็นแล้วมีคนเสียบบิ๊กชิงกับบิ๊กเล็กค่ะพลังประชารัฐก็ยังยื้ออยู่ก็สะกิดนิดนึงเอ๊ะเดิมมันเป็นโควต้าของพรรคไม่ใช่เหรอเอาไปคุยกันให้จบเรื่องนี้ก่อนนะดังนั้น2เก้าอี้นี้ยังไม่จบจริงๆนะความน่าจะเป็นนะลอมชอมค่ะคนละ1เก้าอี้อ๋อแบ่งครึ่งๆไปลุงตู่ก็เอาไป1เก้าอี้พลังประชารัฐก็เอาไป1เก้าอี้ครึ่งทางแต่มีคนกระซิบว่าเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติการเขย่าใหม่ในระนาบ3ปอเป็นไปตามนี้ไม่พลิกนาทีสุดท้ายลุงป้อมได้ควบมาทอนหนึ่งขณะเดียวกันลุงป้อมก็ได้สั่งการกำกับดูแล4กรมในกระทรวงเกษตรค่ะก็พี่2ตัวนี้ยกให้ลุงตู่ก็ได้อ๋อยอมยอมแต่ภายใต้เงื่อนไขที่บอกเมื่อสักครู่นะว่ายังดู4กรมกระทรวงเกษตรแล้วก็ดูมหาดไทยเต็มตัวนึกออกมาแล้วจะยอมไหมอ่ะนึกออกมาผมไม่ทราบเหรอ